เรื่องนี้มีอยู่จริงคนลักพาตัวเด็กก็ยังมีอยู่นะครับที่อุดรธานีต้องชื่นชมคุณลุงท่านนี้ฮะซิ่งสกายแล็บนี่เขาเป็นคล้ายๆตุ๊กๆแต่งใช่ไหมใช่ค่ะซิ่งสกายแล็บไปช่วยเด็กที่ถูกลักพาตัวไปทั้งหมด4คนนะฮะคุณผู้ชมไปดูกันฮะเมื่อช่วงเย็นวานนี้เองนะครับศูนย์วิทยุ191จังหวัดอุดรธานีแจ้งว่าตำรวจสภ.กุมภาวาปีนะบอกว่ามีคนร้ายเข้าไปลักพาตัวเด็กเนี่ยนี่ฮะผู้ก่อเหตุคันนี้ลักพาตัวเด็กที่บ้านหนองพึ่งอยู่ที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยขับรถยนต์นะฮะยี่ห้อ Mitsubishi Xpander คันนี้สีดำเนี่ยฮะเนี่ยฮะคันนี้แหละฮะขับหลบหนีออกจากหมู่บ้านในรถเนี่ยมีเด็กอายุ 5-10 ขวบรวมทั้งหมด4คนด้วยกันนะฮะเป็นชาย1หญิง3ต่อมาก็แจ้งให้ตำรวจสายตรวจและกู้ภัยประชาธรรมกุมภาวาปีและสภ.ใกล้เคียงเนี่ยให้สกัดจับนะครับโดยคนร้ายขับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอุดรธานีต่อมาครับคุณผู้ชมนี่ภาพปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ก็ไปพบคนร้ายจอดรถอยู่ร้านสะดวกซื้อใกล้ทางนะรถไฟกุมภาวาปีนี่แหละครับตำรวจเข้าไปควบคุมตัวคนร้ายซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะคนนี้ฮะอายุ47ปีชื่อว่าพัทรพรอยู่ในอาการเขาบอกเมาเลยนะฮะพูดจาไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่พยายามนำตัวไปที่สภ.กุมภาวาปีแต่เขาไม่ยอมฮะโวยวายหนักเนี่ยฮะโวยวายหนักไม่ยอมให้จับนะครับแต่จังหวะนั้นฮะญาติของเด็กๆที่ตามมาก็เข้ามารุมด่าทอและจะรุมทำร้ายด้วยความโกรธแค้นนะครับซึ่งตำรวจต้องรีบพาตัวคนร้ายไปสอบสวนต่อเลยนะฮะที่สภ.ต้องดึงตัวไปเลยนะครับไปชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนตรงนี้ฮะนี่ฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชุลมุนนะครับก็ต้องขอบคุณคุณปีโป้นะฮะที่ทักมาสกายแล็บมันไม่ใช่ตุ๊กนะทินแต่มันคล้ายมันคือ3ล้อเครื่องนะฮะอ่ะเบื้องต้นนะครับคนที่ก่อเหตุนะฮะคุณพัทรพรยังมีอาการเมาพูดจาวกวนนะครับแต่จับใจความได้ว่าไปถามหาคนชื่อเบียบในหมู่บ้านเบียบอยู่ไหนเบียบอยู่ไหนเนี่ยฮะสกายแล็บจะเป็นอย่างงี้ในหมู่บ้านแล้วออกอุบายให้เงินเด็กด้วยนะให้เงินเด็กแล้วพาขึ้นรถขับออกจากหมู่บ้านไปทันทีเลยนะครับโอ้ยค่ะลูกเอ้ยเกือบจะไม่รู้จะเอาถูกเอาไปขายที่ไหนหรือเปล่านะแต่เรื่องนี้น่าชื่นชมและต้องยกนิ้วให้คนนี้ฮะใครฮะนี่คุณลุงขับสกายแล็บรายนี้ท่านบอกว่าขอไม่เปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามแล้วกันเป็นคนดีที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อนะแต่เป็นคนในหมู่บ้านหนองพึ่งขับรถ3ล้อสกายแล็บรับจ้างในตัวอำเภอกุมภาวาปีค่ะมีชาวบ้านบอกว่ามีคนมาลักเด็กในหมู่บ้านคุณลุงก็เลยซิ่งสกายแล็บติดตามทันทีนี่ท่านนี้ไม่บอกชื่อไม่เป็นไรแต่ให้เห็นหน้าท่านชัดๆนะคะนี่คนดีเคราะห์ดีมากๆที่ผู้หญิงรายนี้เนี่ยคือเมาก็เลยยังขับวนเวียนอยู่แถวนั้นไงคะคือถ้าไปช้ากว่านี้ไม่รู้ถ้าเกิดไม่เมาอาจจะขับรถออกไปไกลแล้วก็ได้คราวนี้พอขับมาถึงร้านสะดวกซื้อใกล้ทางพาดรถไฟพอเห็นเด็กๆก็รู้ว่าเป็นเด็กในหมู่บ้านก็เลยรีบบอกให้เด็กๆมาขึ้น3ล้อก่อนที่หญิงคนนั้นออกมาจากร้านสะดวกซื้อแล้วจะขับรถหนีคุณลุงยังเข้าไปกดประตูไว้ไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถได้นะคะกระทั่งมีคนมาช่วยแล้วก็ตำรวจมาถึงพอดีเลยไปฟังเสียงคุณลุงเล่าเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะครับพ่อเขามาหนีเราบ้านที่นี่พ่อเห็นเด็กน้อยห้องมาหรือจังไหนก็พ่อจำเด็กน้อยกับพ่อมันกับพ่อได้แล้วนะพี่บ้านกับประกันครับมาได้มาจากไหนแล้ววางจีก็ได้รอเด็กน้อยขึ้นมาถึงสามรอไปก่อนครับคุณผู้ชมครับจากข้อมูลที่เด็กๆเล่าให้คุณลุงฟังบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปถามหาคนชื่อยายเบียบอยู่ในหมู่บ้านก่อนจะชวนเด็กๆขึ้นรถอ้างว่าจะจ้างไปเฝ้าสวนนะเอ้าเฝ้าสวนเนี่ยให้เงินด้วยนะ 10,000 บาทมาหน่อยซึ่งคุณลุงดีใจอย่างมากที่ช่วยเด็กๆเอาไว้ได้คุณลุงก็ฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์สั่งสอนลูกหลานอย่าเชื่อคนแปลกหน้าง่ายๆเพราะอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนเด็กๆกลุ่มนี้นะฮะชื่นชมคุณลุงท่านนี้ด้วยครับปรบมือให้คุณลุงค่ะครับสุดยอดมากเลย